ตกเป็นของคนนี้เลยหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะนะคะที่มีผลโหวตร้อยละ 17.4 ด้วยความที่เป็นหนุ่มอีสานเป็นบ่าวขอนแก่นเนาะแถมผลงานเรื่องล่าสุดน่ะอย่างมนรักหนองผักกะแยงเนี่ยยังเป็นละครเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวอีสานด้วยก็คือไม่แปลกใจเลยอ่ะที่ทำไมชาวอีสานได้เทใจให้ณเดชน์มากมายขนาดนี้นะคะจริงค่ะส่วนเรื่องของนางเอกแห่งปีนะคะก็ตกเป็นของทนายทิชาหรือว่าเบลล่าลานีค่ะมาแรงนะคะคว้าคะแนนโหวตอันดับ1ไปครองค่ะด้วยคะแนนร้อยละ 15.5 ส่วนอันดับ2ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเป็นยาย่าอุรัสยานะคะที่ตามมาติดๆกับคะแนนร้อยละ 11.6 ค่ะส่วนรางวัลอื่นๆนะครับผู้ประกาศ